สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมทั้งนอกในประเทศวันนี้สถานการณ์ทางการเมืองกำลังตึงเครียดฮะผมเคยเรียนไว้ว่าผ่านโค้งสุดท้ายมากำลังทิ่มตรงกันปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดนะในช่วง7วันสุดท้ายมันใกล้เวลาเข้ามาทุกทีเหลือไม่ถึงแล้วสินะครับก็ตอนนี้ก็ลุ้นกันใหญ่ฮะใครจะเป็นใครจะไปยังไงจะมีเลือกตั้งหรือเปล่ามีหรือไม่มีกระแสตอนนี้ก็เลือกตั้งก็มีนะฮะแต่รายงานบอกว่าทหารที่ขอนแก่นก็มีการเคลื่อนกำลังทหารนะฮะรถถังนะฮะซึ่งเขาก็บอกแล้วนะว่าเป็นการซ้อมอย่าตื่นตระหนกนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะครับเขาก็เตือนไปแล้วนะครับวันนี้คสช.ก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกับเพจเสื้อแดงอ่ะ CSI ที่โดนไปหลายคดีแล้วหลบหนีอยู่ต่างประเทศคราวนี้ก็โดนอีกนะครับน่าสนใจฮะว่าตอนนี้การเมืองมันจะเป็นยังไงเลือกตั้งมีหรือเปล่ามีหรือไม่มีจะเลือกพรรคการเมืองไหนดีจะเอายังไงหุ้นส่วนถามผมแบบนี้ทุกวันเลยนะฮะและผมเรียนบอกแล้วไงใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆการเมืองมันยังมีเวลาไม่ต้องรีบนะครับเพราะอะไรฮะไม่ใช่เลือกเราฮะเลือกเขาไม่ใช่เลือกเราไม่ต้องรีบใจเย็นๆนะเดี๋ยวดูกันไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่วันนี้ที่ผมจะเล่าและเป็นประเด็นสำคัญเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ก็เรียกว่าผมเคยเตือนไว้แล้วเกิดอีกแล้วบังเอิญมากเลยที่มันเกิดขึ้นมานะครับเอาล่ะไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะวันนี้ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจฮะพลังประชารัฐได้ปล่อยคลิปลุงตู่วันนี้ลุงตู่ก็ออกมาแบบหล่อๆเลยนะแล้วก็ไปเดินทางหาเสียงทางภาคใต้ไปดูคลิปนี้ของลุงตู่ฮะเป็นคลิปที่ปล่อยจากพลังประชารัฐแล้วก็เป็นคลิปส่วนหนึ่งที่คุณวาสนานาน่วมเนี่ยผู้สื่อข่าวสายทหารเนี่ยต้องให้เครดิตเขาด้วยนะครับได้นำมาเอารายงานเรื่องนี้ครับผมตัดสินใจตอบรับเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามของพรรคพลังประชารัฐเพราะผมตั้งใจนะครับที่จะทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติด้วยความรับผิดชอบและผมจะทำอย่างสุดความสามารถของผมเชื่อว่าหน้าที่ของผมจากนี้ไปคือการสร้างโอกาสให้ประเทศไทยก้าวไกลไปกว่านี้อีกหลายเท่าผมรับรองว่าเยาวชนของเราต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะทำให้ทุกคนพวกเราประสบความสำเร็จผมเชื่อมั่นว่าเมื่อเราร่วมมือกันเราสามารถจะนำพาประเทศไทยของเราเข้าสู่ยุคสมัยที่ดีกว่านี้แน่นอนหัวใจก็มีสลายแค่เท่ากับบ้านรวมไปถึงแต่เท่ากับบ้านแต่มันก็ยิ่งใหญ่ขอท่านอยู่หัวใจสี่ห้องถ้าต้องเพิ่มขึ้นผมอยู่หัวใจ68ล้านห้องจะเดินไปห้องไหนกับผมขึ้นมาทางสบายนะแต่ขึ้นอยู่กับโมฮันนะวันนี้เราจะทำหลายอย่างนะผมว่าขนาดนั้นนะแต่ต้องทำงานก่อนไงใช่ไหมเป็นวันที่เป็นวันใหม่ขนาดแรกนะครับแล้วก็เปลี่ยนทางฐานะเลยเราแต่งเพลงไม่ได้บอกแต่งเพลงนะอย่าไปเอาเพลงนี้แหละเอาไปละเราจะทำตั้งใจเราคงเห็นนะฮะคลิปของลุงตู่เห็นมาเท่ๆของลุงตู่นักข่าวบอกว่าเนี่ยถอดเสื้อนอกแน่ประมาณนั้นหาเสียงก็เป็นกลยุทธ์ของลุงตู่อีกมุมหนึ่งนะฮะในการเคลื่อนไหวและก็ในการลงพื้นที่ตัวราชการก็ถือโอกาสประสัยกับประชาชนก็มีคนใต้มาถ่ายรูปกันอะไรประมาณนั้นในขณะที่เรืองไกรนะครับก็ร้องรายวันนะครับก็ปรากฏว่าไปร้องกกต.สอบคุณสมบัติของลุงตู่อีกนะฮะบอกว่าถึงไหนแล้วเสร็จหรือยังอะไรประมาณนี้นะฮะในขณะที่บุญถาวรปัญญามณีสิทธิ์นะหรือทนายบุญถาวรเนี่ยนะก็ไปยื่นเพิ่มเติมนะฮะร้องพรรคอนาคตใหม่นะแล้วก็เพื่อที่จะยุบพรรคเกี่ยวข้องกับการเป็นปฏิบัติต่อความการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
นะไปร้องอีกรอบหนึ่ง สุดจะเป็นรอบที่3ที่4แล้วนะฮะก็ไปจี้เหมือนกันนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยตามกฎหมายแล้วการสอบสวนเนี่ยกกต.เนี่ยไม่ต้องสอบฮะถ้าเกี่ยวข้องกับการปฏิปักษ์เนี่ยกกต.ต้องเร่งส่งเรื่องนะครับไปให้ศาลนะครับทำการพิจารณาในทันทีจากจนถึงขนาดนี้นะครับที่รายงานคลิปขนาดนี้ยังไม่ส่งนะเหมือนกับไทยรักษาชาติเนี่ยกฎหมายการเลือกตั้งเขียนไว้ถ้าเกี่ยวข้องกับการปฏิปักษ์ต่อกฎหมายหรือการปกครองแล้วเนี่ยจะต้องส่งไปเลยฮะจะต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญทำการวินิจฉัยทันทีนะครับในขณะที่คุณชวนหลีกภัยนะครับอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ปัดแล้วก็เป็นประธานที่ปรึกษาของพรรคประชาธิปัตย์นะก็ได้ประสัยถึงกำนันสุเทพนะคุณชวนได้พูดถึงกำนันสุเทพได้เรียกว่าคมนะตามสไตล์คุณชวนนะบอกว่าคุณสุเทพเนี่ยเป็นคนดีแต่ก็บอกว่าคุณสุเทพเป็นคนดีตลอดแต่การด่าพรรคประชาธิปัตย์ของคุณสุเทพนั้นเปรียบเหมือนด่าพ่อแม่ตัวเองครับเมื่อปี2522ผมก็มาที่นี่พี่น้องเพื่อช่วยท่านสุเทพเราภูมิใจพี่น้องเราได้คนดีได้คนแก่งเหมือนท่านบัญญัติเหมือนท่านสุเทพท่านก็คราวหน้าท่านสุเทพเป็นคนแก่งคนนึงคนดีคนนึงให้พูดเมื่อตอนปี22บันปือวันนี้ก็พูดเหมือนเดิมพี่น้องว่าท่านสุเทพเป็นคนดีเป็นแก่งคนนึงไม่เปลี่ยนครับแล้วก็บอกพี่น้องตรงๆว่าพรรคไม่เคยมีปัญหากับท่านสุเทพพรรคไม่เคยแคลงไม่เคยคิดย้ายท่านออกมีแต่ความเสียดายที่ท่านออกไปเมื่อท่านโยในพรรคไม่เคยมีเหลือกปฏิบัติไรติให้ท่านสุเทพเสียโอกาสเมื่อท่านต้องการเป็นรัฐมนตรีกำนันคมใครได้เป็นนี่คือสิ่งที่เรารู้ว่าท่านเป็นคนมีความสามารถแต่บัดนี้เวลานี้ท่านออกไปกับเรื่องที่ต้องถือว่าเป็นความคิดทางการเมืองแต่เรายังถือว่าทุกคนไม่ว่าท่านสุเทพกับนั่นเหล็กเชนผมยังถือเป็นรุ่นน้องของเราความพวกพันส่วนตัวเขาไม่เปลี่ยนแปลงไรเปล่าบอกว่าเคยขัดแย้งไรกันท่านไม่พอใจท่านอภิสิทธิ์หรือไม่พอใจไรก็ตามกันก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ส่วนตัวผมไม่มีข้อขัดแย้งไรผมต้องกราบเรียนพี่น้องว่าเมื่อเป็นปัณณีเราก็ไม่มีทางแต่จะไปเลือกทางอื่นได้พี่น้องไม่สามารถจะเรียกท่านกลับคืนมาได้แต่ไม่รวยอยากให้ไปข้อรองท่านนายปลื้มนอกจากบอกว่าพรรคเวปัตคือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านสุเทพเติบโตท่านต้องอย่าไปตำหนิพรรคถ้าไปวิจารณ์ปักทำนี่ปักมันก็เหมือนกับด่าพ่อแม่ตัวเองใช่ไหมเป็นห่วงครับโลกเสียดีต้องไม่ไปถึงแม่พ่อแม่เราจนเรื่องกระตาเราก็ไม่ควรเพราะพ่อแม่คือคนเลี้ยงเราให้เท่าขึ้นมาอย่าไปทำนี่ปักถ้าจะทำนี่ก็ห้อยทำนี่ตัวบุคคลคนได้ดีไม่ดีมันก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนก็ดีไม่ดีไม่เหมือนไม่เหมือนกันนอกจากนี้นะครับคุณชวนยังได้ประสัยนะฮะน่าสนใจนะบอกว่าเรื่องของ IMF เนี่ยที่พูดกันอยู่เสมอเลยนะครับว่าทักษิณเป็นคนแก้ปัญหา IMF ทำให้ประเทศไทยไม่ติดหนี้ IMF คุณชวนหลีกภัยบอกไม่จริงฮะ คุณชวนหลีกภัยบอกว่าคุณชวนเนี่ยสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นนะฮะในการล้างหนี้ IMF ทั้งหมดเองเริ่มต้นเป็นคนทำเลยทักษิณมาทีหลังแล้วมาทำต่อนะครับจนกระทั่งแล้วเสร็จแล้วก็จ่ายเงินก็เรียกว่าจ่ายเงินไปก่อนด้วยซ้ำไปเพราะจ่ายเงินก่อนเสร็จทำให้เราต้องเสียค่าปรับอย่างที่ไม่ควรเสียเพราะ IMF ตั้งข้อกำหนดไว้จ่ายค่าปรับก็จ่ายเร็วกว่าก็ไม่ได้จ่ายเร็วกว่าก็ต้องเสียค่าปรับนะฮะก็เป็นสิ่งที่คุณชวนได้ทำการประสัยนะครับการเมืองมันกำลังเข้มข้นแต่ประเด็นที่สำคัญนะฮะปรากฏว่า5พรรคการเมืองเนี่ยมีการจับมือกันทำสัญญาที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่าการจับมือกับใครนั้นตนยืนยันว่าที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยร่วมกับคนของพรรคพลังประชารัฐและในครั้งนี้เรายืนยันว่าจะไม่จับมือกับพรรคพลังประชารัฐ
ถ้ามีการสืบทอดอำนาจและเราจะไม่ควรทรยศประชาชนนะฮะก็เอาละสินะฮะเป็นประเด็นเลยในขณะที่Google Poll มาแชร์กันใหญ่เลยบอกว่าอนาคตใหม่นะฮะเพื่อไทยประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยแล้วก็พลังประชารัฐเนี่ยนะฮะอนาคตใหม่อันดับ1เพื่อไทยอันดับ2นะครับประชาธิปัตย์อันดับ3ภูมิใจไทยอันดับ4พลังประชารัฐอันดับ5ก็ถูกแชร์เป็นกราฟเต็มไปหมดเลยในขณะที่เชนเทือกสุบรรณลูกชายกำนันสุเทพซัดบอกอนาคตใหม่หลังโดนเกลียนคีย์บอร์ดสร้างโปรไฟล์ปลอมปั่นกระแส นะครับในขณะที่ไพบูลย์คุ้มฉายานะครับบอกว่ายืนยันนะพรรคลุงตู่มีแน่นอน270เสียงนะฮะก็จะได้เป็นรัฐบาลนะครับลุงตู่ก็จะได้เป็นนายกนะจริงๆก็ใช้เพิ่มสสอีกเพียง125เสียงนะเพราะว่ามันรวมสวแล้วเนี่ยนะครับสำหรับอันนี้ผมเพิ่มเติมนะรวมสวแล้วก็750เสียงคือสภา500จากสสเนี่ยนะฮะสวอีก250นะครับหาร2ก็ได้กับ375ก็ครึ่งนึงต้องมี375ก็คือหมายความว่าจะต้องได้สสอีกประมาณ125โดยประมาณนะฮะแต่คุณไพบูลย์บอกไม่เกิน270เสียงก็ได้เป็นแน่นอนเพราะทำไมคุณไพบูลย์พูดอย่างนั้นเพราะจะมีการแชร์เสียงเพราะมันจะมีนายกหลายคนเสนอชื่อมันก็แชร์กันไปก็270เสียงก็ได้เป็นนายกแล้วนะฮะเอาสวมาร่วมพวกเริ่มต้นก็ได้เป็นแล้วประมาณนี้นะความคิดของคุณไพบูลย์นิติตะวันนะครับแต่ประเด็นหลักตอนนี้ก็คือว่า5พรรคตั้งวงแก้รัฐธรรมนูญฮะมาร์กลั่นสวต้องเคารพเสียงประชาชนก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีถามเพื่อไทยปัดฝุ่นนิรโทษกรรมอีกหรือไม่นะบอกว่าหญิงหน่อยเนี่ยลั่นคนทำรัฐประหารไม่มีสิทธิ์ออกกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับอุบตอบฟื้นกฎหมายนิรโทษกรรมนะเอาทักษิณกลับบ้านหรือไม่หน่อยยังไม่ตอบนะบอกก็ไม่ได้พูดอะไรประมาณนี้นั่นคือคนยงยุทธไม่ใช่ฉันพูดนะคุณพิสิทธิ์ก็จี้เอ้าเขาที่แล้วไม่พูดแต่คุณทำเขาที่แล้วฉันไม่ได้อยู่ในชุดนี้อะไรประมาณเถียงกันไปเถียงกันมาด้านสุวัสดิ์ก็บอกว่ารัฐธรรมนูญบนพื้นฐานของการควรจะร่างบนพื้นฐานของการปฏิรูปนะควรใช้ไปก่อนหากปรับในอนาคตก็ต้องถามประชาชนสรุป5พรรคการเมืองนะฮะมีพรรคการเมืองใหญ่อย่างเพื่อไทยอย่างประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็พรรคของคุณสุวัสดิ์พรรคของอนาคตใหม่อะไรเงี้ยก็จับมือกันจับมือการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ฟังดูแล้วเหมือนเฉยๆใช่ไหมครับไปดูประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ผ่านมาประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ผ่านมาเมื่อไรก็ตามใครไปแตะต้องรัฐธรรมนูญจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่รอดสักรายนะกล่าวนี้5พรรคการเมืองยืนยันจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทำไม5พรรคการเมืองต้องร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะเขามองว่าเป็นการจำกัดอำนาจของนักการเมืองให้น้อยลงที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ก็ประกาศชัดเจนฮะบอกว่าจะยุบสิ่งแรกเลยคือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่พลเอกประยุทธ์ตั้งขึ้นมาเนี่ยที่อยู่ในรัฐธรรมนูญจะยุบสิ่งนี้สิ่งแรกเลยพอยุบสิ่งนี้สิ่งแรกเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีการจัดการในมาตรการในรัฐธรรมนูญมาตราอื่นๆนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแน่นอนนะมันทำให้เห็นชัดเจนในปรากฏการณ์ขณะนี้เลยว่าพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะพรรคใหญ่ๆหันไปรวมกันอยู่ตรงข้ามกับลุงตู่เหลือเฉพาะพรรคไพบูลย์นิติตะวันของคุณไพบูลย์นะครับแล้วก็เหลือเฉพาะกำนันแค่นั้นซึ่งก็ไม่รู้กำลังมีเยอะหรือเปล่าแต่กำนันก็จะพยายามชุมนุมใหญ่วันนี้ก็จัดชุมนุมใหญ่ในกรุงเทพมหานครนะจะขับไล่ระบอบทักษิณแต่ก็รู้สึกจะปลุกไม่ค่อยติดเท่าไหร่ก็เหนื่อยหน่อยเหมือนกันนะครับ
เอาล่ะในเชิงปรากฏการณ์เราเห็นแล้วว่าพรรคใหญ่ๆหันไปยืนข้างเดียวกันหมดนะครับฝั่งลุงตู่ก็มีกำลังอยู่น้อยไม่มากในเชิงการวิเคราะห์คนก็ตีความบอกว่าก็คงไปได้ด้วยความยากลำบากนะฮะในเชิงสังเคราะห์วิเคราะห์กับสังเคราะห์มันต่างกันนะอธิบายท่านที่มาชมใหม่ๆวิเคราะห์เราก็จะเห็นเชิงปรากฏการณ์แล้วก็มาเล่าเชิงสังเคราะห์ผมเรียนแต่แรกแล้วไงจับหลักได้ไหมผมจะพูดอยู่เสมอเบื่อหน้าเบื่อเลยนะแต่ถ้าเราจับหลักเหล่านี้ไว้มันจะมันเหมือนบัวมันจะวนอยู่พันหลักวนที่เดิมไม่ไปนั่นหรอกหลักของมันเพราะไปเดินเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปหนทางของชาติมีสองแพงเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปหรือปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนะครับพอไปเดินเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปสิ่งที่ตามมาก็เป็นอย่างที่เห็นและผมบอกว่ามันจะเข้ารกเข้าพงเข้าป่าออกทะเลไปมหาสมุทรตอนนี้คงชัดนะไปมหาสมุทรเลยเลี้ยวกลับลำบากแล้วนะครับต้องเดินหน้าดุยๆอะไรเจอก็ต้องเจอไปนะครับแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่ก็เรียกว่าตึงเครียดและผมเคยเรียนไว้ทุกพวกทุกสีทุกเหล่าทุกพรรคจะรวมกันเป็นหนึ่งเห็นหรือยังใครไปเชื่อมันอาจจะบังเอิญแล้วก็ได้ที่พรรคการเมืองต่างๆกลับรวมกันจับมือกันแบบนี้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับสุดท้ายหนีไม่พ้นกำนันก็ต้องมาคุณไพบูลย์ก็ต้องมาในที่สุดเพราะการเมืองมันมีจังหวะมันมีแก๊ปของมันนะครับมันมีแก๊ปของมันพอมันมีแก๊ปของมันเสร็จมันจะมาโดยอัตโนมัติสังคมจะบีบให้ทั้งสองท่านเข้ามาร่วมอีกแล้วมันจะเปิดการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นมันจะใหญ่ยิ่งกว่ากปส.มันจะรุนแรงยิ่งกว่าพฤษภาธมินนะครับมันจะมากกว่าเหตุการณ์จอมพลถนอมจอมพลประภาสจารุเสถียรในปลายทางของมันเลยนะฮะซึ่งผมเคยเรียนตลอดว่าสิ่งเหล่านี้ปรากฏการณ์เหล่านี้มันจะเกิดตอนนี้มาครึ่งทางละเห็นละเราเริ่มเห็นแล้วเฮ้ยมันเริ่มจริงเลยมันเริ่มมามันอาจจะบังเอิญก็ได้นะซึ่งผมเรียนหลายครั้งว่าผมไม่อยากให้เกิดนะครับผมไม่อยากให้เกิดตอนนี้โพที่เราเห็นบอกว่าพรรคนั้นพรรคนี้ชนะเพื่อไทยนะฮะอนาคตใหม่ชนะนะฮะเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะค่อยดูแล้วกันเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูนะแล้วจะเข้าใจการเมืองลึกซึ้งมากขึ้นนะตอนนี้โพต่างๆออกมามากมายนะฮะก็มั่นใจฮะฝั่งลุงตู่สู้ไม่ได้หรอกนะในขณะเดียวกันการเมืองตอนนี้พรรคการเมืองก็ไปจับมือกันอย่างที่ผมเรียนนะในเชิงการสังเคราะห์ไม่ว่าจะฝ่ายไหนชนะก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทักษิณชนะฝ่ายลุงตู่ชนะผลที่ออกมามันเป็นนิเกตีฟนักวิเคราะห์ชาวต่างชาตินะครับเขาวิเคราะห์ประเทศไทยว่าการเลือกตั้งไม่ใช่เป็นคำตอบการเลือกตั้งไม่สามารถทำให้ประเทศนี้ผ่านพ้นวิกฤตอะไรได้จริงไหมจริงแต่กลับจะนำประเทศเข้าสู่วิกฤตมากขึ้นประชาชนเบื่อหน่ายไหมเบื่อหน่ายเพราะสภาวะเศรษฐกิจเพราะ fails นะครับความล้มเหลวที่ไม่สามารถดำเนินการได้นะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนมาใช้สิทธิการเลือกตั้งสูงแต่ผลที่ออกมานะจะเป็นอย่างไรเนี่ยต้องใจเย็นๆแต่สิ่งที่ผมเรียนวันนี้คือรางร้ายกำลังเกิดรางร้ายก็คือว่าพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยมาจับมือกันพรรคแต่ละพรรคนักการเมืองแต่ละกลุ่มมีกำลังอยู่ในมือไม่น้อยแต่ผมเรียนมาตลอดอย่านำประเทศเข้าสู่เลือกตั้งอย่านำประเทศเข้าสู่เลือกตั้งอย่านำประเทศเข้าสู่เลือกตั้งท่องยังจำได้แล้วจนหุ้นส่วนถามว่าทำไมผมพูดอย่างนั้นสักวันหนึ่งท่านจะเข้าใจและตอนนี้ที่ผ่านมาคือความเชื่อความจริงกำลังเริ่มปรากฏมาเรื่อยๆนะครับอันนี้มาได้ครึ่งทางฮะถามผมวันนี้ผมก็ตอบเหมือนเดิมฮะคนถามว่าจะมีเลือกตั้งเหรอผมก็ตอบเหมือนเดิมนะถามผมว่าจะมีเลือกตั้งหรือเปล่าจะเลือกพรรคการเมืองไหนดีอะไรประมาณนี้นะผมก็บอกว่าจะมีเลือกตั้งเหรอผมก็ถามอย่างนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีเลือกตั้งนะผมก็ถามจะมีเลือกตั้งเหรอเพราะสถานการณ์บ้านเมืองมันแบบนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นไ
ะครับตอนนี้นักการเมืองและพรรคการเมืองเนี่ยในช่วงโค้งสุดท้าย7วันสุดท้ายเริ่มรถแห่มาแนวแนวๆมันปกติมากันเป็นแถวฟูมเมืองบัวเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีละมากับคันหนึ่งคันหนึ่งอ่อนจากเดิมไม่มีเลยนะครับเหมือนจะมีเลือกตั้งเอ๊ะจะมีหรือเปล่าเนี่ยเลือกตั้งอะไรประมาณนี้นะฮะเอ๊ะหรือว่าจะรัฐประหารเอ๊ะจะไปทางไหนก็ตอนนี้เอ๊ะกันอยู่ไม่รู้จะไปทางไหนดีนะครับมันก็ครึ่งๆกลางๆอยู่ตอนนี้นะครับสถานการณ์อะไรก็เกิดขึ้นได้จำนำข้าวก็มีการแจ้งข้อกล่าวหานะฮะกับ3พี่น้องเพิ่มเติมนะครับตอนนี้พรรคการเมืองต่างๆหันมาจับมือกันรวมกันเป็น1เอาละสิหายนะกำลังรออยู่กับประเทศไทยข้างหน้าเขาบอกไงเลือกตั้งหายนะรออยู่แต่ในทางกลับกันในดีย่อมมีเสียในเสียก็ย่อมมีดีแดนสิวิไลสำหรับผมกำลังรออยู่ข้างหน้าบางคนถามว่าจะมายังไงวะเนี่ยอะไรประมาณนี้จะเป็นไปได้งงๆกันอยู่มันจะมาได้ไงเรียนให้ทราบว่าใจเย็นๆใจเย็นๆนะทุกปรากฏการณ์ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ18กุมภาพันธ์ถึง24มีนาคมแก๊ปไม่เกิน7วันของเราเนี่ยนะครับก็ประมาณก่อนสงกรานต์เนี่ยเราจะได้เห็นเชิงประจักษ์ทางการเมืองครบนะไม่กี่วันแล้วนะครับไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็ประชาชนธรรมดาไม่ต้องไปซีเรียสนะครับคนไหนพรรคไหนจะได้ได้ไม่ได้นะดูกันโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ด่ากันไปด่ากันมาไม่มีประโยชน์ดูก็ดูเพื่อรู้นะครับอยากเลือกพรรคไหนก็ไปเลือกนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาเลือกมันเลือกตั้งช่วงล่วงหน้าไปก็มีไม่เกิน3ล้านเป็นเลือกตั้งล่วงหน้านะครับคนส่วนใหญ่เนี่ย67ล้านคนถึง670ล้านคนเนี่ยก็ต้องไปเลือกตั้งวันที่24ตอนนี้ดูโทรศัพท์มือถือก็อย่าไปเถียงกันไม่ได้ประโยชน์หรอกนะฮะเพราะเราไม่ได้ไปเลือกด้วยเราไม่ได้เป็นนักมวยที่ไปแข่งขันด้วยนะไม่ได้เป็นส.ส.ด้วยนะฮะมันเป็นเรื่องของเขานะที่เราจะเป็นคนเลือกนะครับไม่ต้องไปเถียงกันไอ้คนนั้นดีกว่าคนนี้ดีกว่าปราประโยชน์นะครับดูก็รู้ให้เห็นเชิงประจักษ์นะครับคนไทยคือคนไทยที่มันต้องรักกันไม่ว่าจะเป็นสีไหนผมเคยเรียนตลอดอะว่ายังไงกันต้องมาจับมือกันอย่างที่เห็นเนี่ยสุดท้ายมาจับมือกันเห็นไหมนะฮะพรรคการเมืองต่างๆหันมาจับมือกันจากโอ้โหยกพวกชุมนุมประท้วงซัดกันมาจับมือแหละเห็นไหมมิตรกลายเป็นศัตรูประชาชนแห่ไล่ไร้แผ่นดินอยู่ในที่สุดสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดกับประเทศไทยฮะแต่มีวิธีแก้ไหมมียากไหมไม่ยากนะฮะถ้าไปเทียบกับกปปส.เทียบกับการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเทียบกับการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเทียบกับการชุมนุมของเสอ้ายนะครับเทียบกับกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณการเมืองคราวนี้ง่ายมากแต่อ่านยากหน่อยแค่นั้นเองง่ายมากแต่อ่านยากนะครับเพราะมันลึกซึ้งซับซ้อนสลับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับก็แค่นั้นเองมีหรอกนะฮะอย่าไปซีเรียสนะฮะใจเย็นๆฮะรอดูอีกไม่กี่วันความจริงจะปรากฏขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับนานที่สู้เพื่อเธอเพื่อแผ่นดินที่แสนรักมั่นนานแค่ไหนรู้ไว้ไม่วันหัวใจเมื่อต้องเจอแม่น้ำเชี่ยวกรากอุปสรรคที่แสนยิ่งใหญ่จะพาเธอให้พ้นทุกภัยเช่นไรอย่าพึ่งท้อแท้เพราะฉันไม่เคยจะท้อถอยสองมือจะไม่ปล่อยขอจงอย่าหวั่นใดๆฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามไปปลายทางที่ฝันจะพาถึงฝันดัง
ที่ตั้งใจฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามสู่ความร่มเย็นสดใสวันนั้นอีกไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริงสิ่งที่ในวันนั้นสัญญาที่ผ่านมายังสู้ด้วยใจต่อให้ลมยังลุกขึ้นใหม่ทุกคราเกิดมามีชีวิตเพื่อเธอเพื่อแผ่นดินที่แสนมีค่าจะตอบแทนจะสู้จนกว่าสิ้นใจอย่าพึงท้อแท้เพราะฉันไม่เคยจะท้อถอยสองมือจะไม่ปล่อยขอจงอย่าหวั่นใดๆฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามไปปลายทางที่ฝันจะพาถึงฝันที่ตั้งใจฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามสู่ความร่มเย็นสดใสวันนั้นอีกไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริงตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาโลกฉันพร้อมจะเป็นสะพานเวลาเพื่อให้เธอข้ามไปแผ่นดินปลายทางที่ฝันจะพาถึงฝันดังที่ตั้งใจฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามสู่ความร่มเย็นสดใสวันนั้นอีกไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริงวันนั้นอีกไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริง